การกาลเวลาครั้งกระนั้นพระยาเสือแม่ทัพไทยเข้าตรงตีเข้าในกองทัพมาชัยชนะยิ่งใหญ่ได้ลือชาปรากฏเกียรติกองราชบัณฑิตเสียงกองศึกยังกระรัวเราวิญญาณเสียงโหร้องเข็มข้าไม่สูญสิ้นเอาไว้ชื่อข้านี่คือทหารเสือประสูรศรีและบัดนี้พวกข้าบาททั้งทีคือตัวแทนถวายชีวิตรักพันยาทหารเสือคือสมญาเราครับที่ทหารผ่านณดินแดนลาดยาแห่งเมืองกาญสมรภูมิผ่านดินนานผ่านการเวลาครั้งกระนั้นพระยาเสือแม่ทัพไทยเข้าตรงตีขับไล่ของทัพยังละรัวเราวิญญาเสียงโหร้องเห็นข้าไม่สูญสิ้นเสียงดังชวนดาบฟันฉับดับชีวิตยังทวินหวนรำลึกลึกทุกทีรังกระโนนผู้ตรวจเราเอาไว้ชื่อข้านี่คือทหารเสือประสูรศรีและบัดนี้ปวงข้าบาทผู้ทัพ